สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะมาเจอกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปแบบแรนดอมนะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมาในหัวข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญก็ลองกดฟังเนาะเผื่อจะมีใครสักคนที่เข้ามาดูแลหัวใจเรานะคะไปดูกันเลยค่ะโอ้โหสี่ไม้นะคะประเด็นที่หนึ่งอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วจริงจังจริงใจนะคะเข้ามาแล้วรู้สึกแบบอยากมีคอมมิตเมนต์กับเรานะคะเข้ามาแบบจริงจังมั่นคงกับประเด็นที่สองคนมีคู่นะคะคนที่มีคอมมิตเมนต์อยู่แล้วเข้ามาในชีวิตเรานะเออนะคะมีสองประเด็นนะขอให้เจอคนโสดนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจดีนะคะคนคนนี้เนี่ยมีความน่ารักนะคะมีความน่ารักแล้วก็มีความอ่อนโยนเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจเราตรงว่าอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนธาตุน้ำเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยเราจะเห็นมุมที่เป็นความมุทะลุดุดันของเขาไอ้ความอ่อนโยนก็มีแต่เวลาที่โกรธเวลาที่เอาจริงเอาจังเนี่ยเขาดูน่ากลัวนะคะดูน่ากลัวดูแบบโอ้โหคำพูดเนี่ยคนละขั้วคนละคนกันเลยเออบทจะดีนี่คือดีใจหายบทจะร้ายเนี่ยวิ่งเข้าป่าทีเดียวนะจ๊ะต่อมานะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ธาตุดินก็ได้นะคะเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนเป็นคนที่ไปเรื่อยๆช้าๆแต่มั่นคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีสองมุมสองบุคลิกนะโอ้โหบทอ่อนโยนบทใจดีคือดีมากนะคะบทจะพูดแบบปากคอร้อนร้ายก็มีนะคะนะแล้วมีท่าทีว่าเขาจะชอบคุณด้วยนะคะมีคนมาชอบมีคนมาสนใจคุณมีคนมาปิ๊งคุณมีคนมามุ้งมิ้งกุ้งกิ้งคุณอ่ะชอบคุณนะเอออาจจะเจอกันออนไลน์นะคะในลักษณะของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะคะคุยออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะดูต่อเขาเป็นคนอ่อนโยนจริงๆคนคนนี้อาจจะรักสัตว์เลี้ยงนะคะรักน้องหมาน้องแมวนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยชอบที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนโอบอ้อมอารีคือความรู้สึกประมาณนี้มันจะดึงดูดเขาเข้ามาหาคุณนะคะดูต่อเขาเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณแน่นอนอาจจะอยู่ในกลุ่มราศีธนูด้วยก็ได้นะคะชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยๆเดินทางบ่อยๆหรือทำงานไม่ค่อยอยู่กับที่หรือเขาไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยก็ได้นะคะ เจอกันแล้วรู้สึกว่าผูกพันกันอ่ะคุ้นเคยกันอย่างอธิบายไม่ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณมาก่อนเคยเจอกันมาก่อนหรือมีความคุ้นเคยกันมากๆนะคะทั้งๆที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกก็ได้